ีฟสตีฟอยากขึ้นไปยืนบนหนองโซฟาเขาให้นั่งนะแล้วสิบสิบสตีฟอย่าลงมานะเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวแก้วบาดเท้าอย่าลงมานะเอาไงเนี่ยมันหายไปยังมันหายไปยังให้มันหายไปเองหายไปยังหายไปแล้วโอเคนี่สตีฟจะกินเลเนี่ยบางกินเลคนละอันเราซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้กินเลยเอาไปโหสตีฟอร่อยเลยกี่โมงยามเนี่ยสตีฟเฮ้ยนี่เพิ่งจะ6โมงกว่าเองบังลืมเหรอว่าเรามีรถเราไม่ต้องรอรถโรงเรียนแล้วอ้าวลืมเลยหรือว่าอุ้ยฮะอะไรมีอะไรรูปอะไรอ่ะฮะมันรูปอะไรคนจับมือกันเหรอสติฟใครเอารูปมาไม่รู้เขาไม่เคยซื้อเลยนะบางแอบซื้อมาเหรอป่ะมันรูปอะไรเหรอสติฟสติฟบางซันว่านะเรารีบไปโรงเรียนกันดีกว่าโอเคเอ้าวันนี้ไม่เจอเออคุณยายแกรนใช่อะแต่ว่าทำไมจานจนที่เรากินไว้เมื่อคืนบังอ่ะอ่านหนังสือแล้วบังก็กินคอนเฟกต์ไม่ยอมล้างจานก็บังลืมอ่ะซันทำงานหนักแล้วแต่คุณยายแต่ว่ามีอาหารให้เราเลยอ่ะทำไมอ่ะใช่จานก็ล้างให้ใครเป็นคนทำอ่ะคุณยายแกรนนี่เหรอหรือว่าจะเป็นใช่หรือว่าจะเป็นคุณยายแกรนนี่หรือเปล่าอ่ะสติ๊ปฮะอะไรมีเบอร์เกอร์กับฮอทดอกและขนมปังยาวอยู่ด้วยเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะว่าสตีฟชอบกินฮอทดอกกับนมก็นั่นน่ะสิแล้วซันชอบกินเบอร์เกอร์มีชีสด้วยไหนๆเขาดูหน่อยฮึบโอ้แล้วเขาเอานมมาให้สตีฟด้วยนี่ขนาดสตีฟสูงกว่าบังแล้วนะเนี่ยสตีฟไม่ต้องกินอีกแล้วเนี่ยสตีฟไม่ได้สูงสตีฟแอบยืนที่เก้าอี้อันนี้สติฟลงสติฟก็สูงกว่าบางนี่ถ้าสติฟสูงก็ได้แต่ว่าเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีชีสแล้วของซานทั้งสองอันเลยเหรอก็เลยเราอยู่กันแค่สองคนก็คงไม่มีใครแล้วเอาไปเอาใส่กระเป๋าเออมันจะกินเลยไหมกินเลยโอเคเดี๋ยวใส่กระเป๋าโอ้กินแล้วไปแล้วสติฟโอเคไปอ้าวทำไมบ้างขอโดนเจ็บไหมสิบดีแล้วไม่โดนคุณผู้ชมเห็นไหมเจ็บไหมพี่บังจะถอยรถโดนคุณผู้ชมดูนี่ขอโทษเจ็บไหมเนี่ยทำไมบังถึงมาก็อ๋อบังเข้าประตูนั้นแล้วบอกว่าจะออกก็ใช่สันรีบติดเกลือออกก่อนเพราะว่าสันรีบสิครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าเราต้องไปเตรียมพร้อมที่โรงเรียนสตีฟเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออเฮ้ยถอยแรงๆปึ๊บโอเคเฮ้ไปโรงเรียนกันเฮ้ยทำไมวันนี้แบบทำไมอ่ะใช่วันนี้เขาทำที่จอดรถใหม่ด้วยอ่ะสงสัยโรงเรียนเห็นว่าเรามีรถเยอะเขาเลยทำให้เราว้าวใช่สวยมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนซิปเป็นเด็กต้องมีมารยาทไปขอบคุณครับคุณเอกลักษณ์ก่อนเขาอุตส่าห์โบกรถให้เราอ๋อหนึ่งสองสามขอบคุณครับมิสเตอร์เอกลักษณ์เอกลักษณ์ฉันบอกว่าอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ต้องพูดชื่อเขาให้ถูกต้องเออขอบคุณครับพี่เอกลักษณ์มาแล้วเอ้ยไปแล้วไปแล้วซิปเร็วไปเออมาแต่วันนี้ที่จอดรถก็สวยแล้วเนี่ยเออซิปเดี๋ยวเราไปฮะซิปไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงอ้าวเดี๋ยวซิปไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวมาเฮ้ยเสียงออดนี่นะก็ใช่นะสิไปเข้าแถวเอ้ยฟังไปเข้าแถวก่อนเลยเดี๋ยวสตีฟไปเข้าน้ำก่อนอ้าวสตีฟเร็วๆทำไมไม่เข้ามาจากบ้านเนี่ย
ีฟนะสตีฟทำไมอ่ะทำไมถึงไม่รีบเข้าแต่ที่บ้านให้มันมาแล้วอะทุกคนฟังนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่พวกเราได้มาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานเวทเอได้เรียนกันไปแล้ววันนี้เป็นเวทบีที่ต้องมาเรียนสลับสับเปลี่ยนเรียงตามลำดับกันไปคุณซิปคุณซันครับฉันได้ทำการแจ้งมิสเตอร์เอกลักษณ์ให้ทำการปรับปรุงการจอดรถให้พวกคุณสองคนใหม่หวังว่าพวกคุณจะชอบกันและถ้าไม่มีรถก็สามารถเอามาจอดได้โอเควันนี้เริ่มเหมือนเดิม16นาฬิกาไม่ใช่แต่เป็น13นาฬิกา15นาฬิกาเลือกแถวได้โอ้รถใหม่รถใหม่ของคุณซันและคุณสตีฟใหม่ๆแบบนี้ผมว่าเราทำให้มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมดีกว่าใหม่ในแบบของผมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถใหม่แบบนี้เราทำให้มันใหม่กว่าเดิมหน่อยดีไหมยางล้มเลยขอโทษนะคุณสตีฟขอโทษนะคุณสตีฟแล้วก็มีอันนี้ด้วยเพิ่มน้ำหอมให้กับรถคุณสตีฟว้าวโอ้ยแหม่จังเลยแล้วก็รถคุณซันกับปลาถึงต้นสายไอ้ดีกว่าไอ้ดีกว่าสวัสดีนักเรียนวันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอีกแล้วที่ทำให้ฉันต้องมาโฮมรูมให้พวกเธอขอต้อนรับเข้าสู่อีกวันหนึ่งวันนี้ก็เริ่มเรียนตอน 8:30 นาทีนะคาบแรกยันคาบสุดท้ายเวลา 15:00 นาฬิกาเราก็จะเลิกเรียนกันแล้วอ่ะคุณซันคุณสตีฟเรื่องที่คุณขอไปในเรื่องของที่จะรถฉันจัดให้แล้วฉะนั้นขอเวลาตั้งใจเรียนใครจะขับรถมาอีกก็ทำเรื่องแจ้งไปเหมือนคุณทั้งสองคนเขานะในระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรก็อ่ะรออาจารย์เข้ามาอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวครับอาจารย์ว่ายังไงนะว่ายังไงแล้วเวลาฝนตกถ้าฝนตกไม่เป็นไรครับอาจารย์แต่ว่าจอดหน้าโรงเรียนอย่างนั้นจะมีอะไรไหมครับหรือว่าจอดหน้าโรงเรียนอย่างนั้นนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอกลัวว่าจะมีใครมาขโมยรถของเธอน่ะนี่มันไม่กลัวไม่กลัวผมกุญแจอยู่กับผมไงนี่มันสถานที่ศึกษาคุณสตีฟช่วยเอาเท้าลงไปจากโต๊ะด้วยวันนี้เราจะเข้ามาเรียนในเรื่องของภาษาไทยแม่กอแม่กดอ้ออีกหนึ่งเรื่องคุณสตีฟได้ขอนาฬิกามาฉันก็จัดให้ใหญ่เลยว้าวขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณนั่งที่ได้แม่กอแม่กาสะกดด้วยตัวกอไก่และตัวหลายๆตัวถ้าเราพูดกันอ่ะอ่านตามฉันสิคุณสตีฟอยู่เฉยๆคุณสตีฟอยู่เฉยๆอ่านตามฉันสินาฬิกาเก้าอี้ประปรีอีกคำหนึ่งนะตัวสะกดของแม่กาหมีเหี่ยวอ่ะหมีเหี่ยวคุณยายกรณีที่บ้านจะเป็นยังไงบ้างเขาจะดูแลหนอสะพานให้เราหรือเปล่าเขาไม่มาหลายวันแล้วนี่เอ้ยแต่ว่าใครทำกับข้าวไว้ให้เรานั่นน่ะสิเข้ามาแต่ว่าเขากลับไปก่อนเขาน่าจะไปจ่ายตลาดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาจะดูแลหนอสะพานให้เราหรือเปล่าเป็นห่วงหนอสะพานน่ะโอเคงั้นเราตั้งใจเรียนก่อนเดี๋ยวครูสมศรีว่าโอเคนักเรียนอ่านตามอีกทีหนึ่งนะนาฬิกาพี่แกวันแกจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมฮะ
งค่าไฟค่าน้ำเนี่ยฉันเปิดไฟให้แกอยู่เนี่ยเวลาแกกินข้าวจะได้เห็นข้าวน้อยต้องสมสมต้องสมสมน้อยเคยเข้าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นแกนะแกมาล็อกอินดูวิธีซื้อเยลลี่พวกนี้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันทำให้หมดแล้วแล้วถ้าฉันส่งแกไปเรียนเนี่ยแกจะไปเรียนได้ไหมวันๆแกแต่นอนเนี่ยเนี่ยขนาดฉันพูดเนี่ยฉันพูดเนี่ยแกไม่คุยกับฉันเลยเวลาแกไปโรงเรียนแกก็จะโดนแกล้งใช่ไหมฝึกบ้างเดินนี่เดินให้ทั่วแกเดินมากินบ้างไม่ใช่ให้ฉันต้องมาป้อนวันหลังนี้ฉันจะเอาเยลลี่แกไว้ข้างบนแล้วให้แกขึ้นไปกินเองแล้วนะรู้ไหมไปดีกว่าตีบอะไรแล้วเราจะกลับบ้านเย็นไหมเนี่ยเพราะนี่มัน4โมงแล้วนะเราเลิกกัน3โมง15นาฬิกาตีบไม่ถึงเราเดี๋ยวเราแข่งกันดีกว่าว่าใครถึงบ้านเร็วกว่ากันแต่ซันไม่ชอบให้ซีฟขับรถเร็วเลยนะตำรวจจะจับแล้วเรายังไม่มีใบขับขี่พูดเบาโอเคโอเคเป็นประโยชน์ที่ไม่ดีนะเนี่ยเราไม่มีใบขับขี่นะครับใช่ครับน้องๆครับถ้าเกิดเราไม่มีใบขับขี่ไม่ควรจะขับรถเลยนะครับเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุมาใครเป็นคนผิดซิปเราเป็นคนผิดเต็มๆเลยเพราะไม่มีการคุ้มครองจากการขับขี่ใช่ไปแล้วซิปสันขึ้นรถเร็วเดี๋ยวบังไอ้โบมันมาอึไว้เหรอเออมันเหม็นน่ะซิปไอ้โบหลังโรงเรียนมันอึไว้เหรอซิปรถของซันโดนถุงตนปลารู้ได้ยังไงก็เนี่ยรอยเนี่ยรถของซันโดนถุงตนปลาใครเป็นคนทำซีฟใครเป็นคนทำเฮ้ยถุงตนก็มีแต่มิสเตอร์พลมิสเตอร์พลทำไมซันยังไม่เคยทำอะไรมิสเตอร์พลเลยทำไมต้องแกล้งซันด้วยซันเกิดแล้วจะโกรธมากเลยมันไปดีกว่าไปแล้วบื้อโง่โหแล้วเอ๊ะมีอะไรสตีฟเอ๊ะสตีฟลองแบบแป๊บนึงสตีฟอย่างเบนสตีฟอย่างเบนทำไมมันถอยไม่ค่อยได้สตีฟอย่างเบนสตีฟฟังสันดีสตีฟอย่างเบนอะไรสตีฟอย่างเบนมีรอยเจาะด้วยสตีฟใครเป็นคนมาเจาะยางสตีฟกับปลาถุงตนใส่ซันสตีฟยางแบนสตีฟยางแบนฮะวันนั้นเหมือนเห็นมิสเตอร์พลเขาถือแท่งไม้อะไรไม่รู้ฮะตีอย่าบอกนะว่ามิสเตอร์พลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างว่าสตีฟยางแบนสตีฟยางแบนทำไมเป็นแบบนี้งั้นเรารีบกลับกันดีกว่าสตีฟเราต้องฟ้องครูใหญ่นะวันหลังว่าซิปยางแบนน่ะเฮ้อนี่ยังน้อยไปคุณซันนะคุณสตีฟสตีฟว่าไงบังขับไปสิเนี่ยขับมาแล้วสัญญาบังถอยซิปแป๊บนึงนะแป๊บนึงบังไปอัดบังไปตักน้ำมาเช็ดกระจกเลยก็นั่นน่ะสิทำไมเขาต้องแกล้งเราด้วยนะบังเดี๋ยวลงมาก่อนช่วยสตีฟเข็นหน่อยทำไมอ่ะก็ลุงคนนะนี่เจาะยางสตีฟทั้งสองข้างเลยอ่ะขึ้นไม่ไหวบังต้องมาช่วยดันแล้วไปสตีฟไปมันไม่ไปอ่ะสตีฟไปได้ไหมไปตีไปตีไปตีโอเคสีบลงมาแล้วเราจะเอายังไงล่ะสีบก็ต้องโทรเรียกช่างมาซ่อมแบบบางดูนี่ยางสีบแบนหมดเลยทั้งสองข้างด้านหลังเลยแล้วจะไปยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสิแล้วเนี่ยกระจกบังก็มัวเนี่ยกระจกซันเห็นไหมรถสีเขียวแต่กระจกสีเทาอ่ะ
สงสัยสตีฟต้องซ่อมเองแล้วล่ะเดี๋ยวสตีฟลองปะดูก่อนว่ามันจะไหวไหมสตีฟกังวลใจมากเลยว่ายายแกรนนี่เขาจะว่าอะไรเราไหมเขาคงไม่ว่าหรอกสตีฟเพราะว่าสตีฟไม่ได้ทำพังแต่ว่าลุงพลมิสเตอร์พลน่ะเขาทำพังร้อยเนี่ยสตีฟแค้นมากเลยสตีฟอย่าเป็นคนแค้นสิสตีฟเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เมื่อไหร่สตีฟขอลองซ่อมมันนี่ดูก่อนแล้วกันว่ามันสตีฟหยุดเถอะสตีฟจ้างช่างมาดีกว่าสตีฟเจอยางในอยู่อันนึงในรถอ่ะไม่รู้ว่าใครเอามาใส่แต่ว่ามันเอาออกมาไม่ได้อ่ะสตีฟต้องใส่แล้วต้องเรียกช่างแล้วล่ะเรียกคนที่เขามีฝีมือดีกว่าที่เขาเรียนจบด้านนี้ไปสตีฟไปแล้วขึ้นไปพักผ่อนดีกว่าเร็วงั้นโอเคบังเอาเบอร์มาให้สตีฟด้วยเดี๋ยวสตีฟจะโทรเองโอเคไปขึ้นไป